2คนนี้ครับขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านแต่ปรากฏว่าไปถูกเหมือนกับสายสื่อสารที่มันห้อยท้องช้างเกี่ยวคอเข้าไปเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บมีคลิปเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมลองดูภาพครับจังหวะที่เห็นจังๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงเลยเพราะว่ารถจักรยานยนต์นี่คว่ำเลยอะครับแล้วรถที่ตามหลังมาเขาก็จอดระวังกันเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับภาพและก็เสียงเหตุการณ์ที่2หนุ่มสาวขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านแล้วปรากฏว่าถูกสายสื่อสารที่ห้อยลงมาเกี่ยวเข้าที่คอเกี่ยวจนกระทั่งรถจักรยานยนต์นี่ล้มคว่ำถลายไปกับถนนเสียงดังเลยนะครับขณะเดียวกันชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายแล้วก็ช่วยกันนำการคนเจ็บเนี่ยมาปฐมพยาบาลแล้วก็นำกลวยมาตั้งเอาไว้จะได้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเกิดเรื่องครับตำรวจสภ.บางปะอินเดินทางไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บชื่อว่านายชัชรินทร์ปานทิพย์อายุ25ปีนะครับมีบาดแผลบริเวณลำคอแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายอีกคนนึงก็คือนางสาวณัฐนิชาบุตรวงอายุ26ปีครับมีบาดแผลที่มือซ้ายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลราชธานีนะครับไปรักษาตัวต่อใกล้กันในจุดเกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์สีดำทะเบียนพระนครศรีอยุธยาในสภาพที่พังเสียหายด้วยทีนี้ไปคุยกับคนเจ็บครับเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขากับแฟนเลิกงานแล้วก็ขี่รถกำลังจะกลับบ้านพอมาถึงตรงจุดนี้คือเขาไม่เห็นว่ามันมีสายสื่อสารห้อยตกลงมาแล้วกลายเป็นว่าเกี่ยวเข้าที่คอพอดีจนรถล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บคือเขาถึงขั้นอยากจะเตือนผู้ที่ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนคือถ้ามันมีการดึงสายเก็บสายก็ควรมีสัญลักษณ์ในการบอกให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยครับเพราะว่าส่วนใหญ่คันที่เกี่ยวเนี่ยก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยค่ะเราต้องระมัดระวังครับแล้วก็ถ้ามีสายเคเบิลนี้น่าจะมีคนมาบอกว่าอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนี่ไม่มีคนบอกอะไรเลยเพราะว่าไม่เห็นด้วยถ้าว่าจะอย่างนี้ก็มีคนมาบอกว่ามันลงมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ระวังมากกว่านี้ก็คือบอกให้เห็นนะเป็นแบบมันเป็นสัญญาณลักษณ์บอกให้เราหน่อยสัญลักษณ์ให้หน่อยครับเพราะว่านี่ไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยคนขับรถใช้ถนนก็ไม่เห็นมันก็ไม่รู้ครับมันมืดด้วยครับมันบางคืนมองไม่เห็นนะครับสายมันเลยจะรับให้มันขึ้นจะได้ระวังมากกว่านี้ทีนี้มันก็ต้องมีสาเหตุใช่ไหมครับว่าทำไมไอ้สายสื่อสารเนี่ยมันห้อยตกลงมาคือประเด็นมันอยู่ตรงที่มันมีรถบัสคันหนึ่งวิ่งผ่านไปแล้วเขาก็ไปเกี่ยวเข้ากับสายสื่อสารซึ่งตัวฝั่งของรถบัสเองเขาพยายามจะดึงสายขึ้นให้มันกลับไปอยู่ในสภาพเดิมครับไอ้จังหวะที่ดึงขึ้นไปแล้วเนี่ยเส้นนึงมันมีอีกเส้นนึงที่มันยังห้อยอยู่แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บขี่ผ่านมาพอดีทีนี้คนขับรถบัสนักข่าวไปเจอด้วยนะครับชื่อว่านายเอกพงศ์สุขโนบอกว่าเขาขับผ่านเส้นนี้เป็นประจำแต่ว่าตอนที่ก่อนเกิดเรื่องครับหลังคารถบัสมันไปเกี่ยวเข้ากับสายสื่อสารก็เลยพยายามจะไปดึงไปมัดเอาไว้ให้มันสูงแล้วก็ตึงแต่มันยังเหลืออีกเส้นนึงที่มันกำลังลากขึ้นไปพอดีแล้วมันเป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์มาพอดีครับก็เลยเกี่ยวเข้าไปอย่างจังทีนี้ตัวคนขับรถบัสเองก็บอกว่าไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วผ่านเส้นนี้ประจำใช่ไหมแล้วรถบัสเนี่ยสูงหลังคาเนี่ยสูง 1.5 เมตรทุกวันที่มันผ่านเนี่ยมันก็ไม่เคยเกี่ยวมันไม่เคยเกี่ยวแล้วมันมาโดนวันนี้แล้วยังบอกกับเจ้าหน้าที่เลยครับว่าเอ๊ะอาจจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เขามาทำสายอินเทอร์เน็ตแล้วเก็บสายไม่ดีหรือเปล่ามันก็เลยหย่อนลงมาก่อนพอรถบัสเกี่ยวเสร็จปุ๊บพยายามจะแก้ไขเอาไม่ทันการคนเขาก็ไม่เห็นด้วยอ่ะเหมือนอย่างที่คนเจ็บเขาตั้งข้อสังเกตว่าบอกหน่อยไหมว่ากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังแบบดึงสายให้มันกลับไปอยู่ที่เดิมกันอยู่ปรากฏว่าทางก็มืดอีกไม่เห็นอีกเกี่ยวเข้าไปอย่างจังนี่แหละนะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเรียกทั้งคนขับรถบัสไปดำเนินการในการรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้แล้วก็อาจจะต้องเรียกในส่วนของเจ้าของสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะให้มาแก้ไขโดยด่วนนะครับปัญหานี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะ
ถือว่าเคราะห์ยังดีนะคะที่ไม่ถึงขั้นคอขาดแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะเออแต่ว่ามันก็ต้องรีบแก้ไขนะคะมาตรการตอนนี้เนี่ยพยายามจะเอาสายไฟลงดินสายสื่อสารเนี่ยมันไปถึงไหนอย่างไรแล้วพอเกิดปัญหาทีนึงก็พูดกันทีนึงแล้วก็เงียบไปเนี่ยนะคะ